เรื่องตื่นเต้นอะไรที่คนจะรีบโทรไปบอกที่บ้านเชิญนะบายบายไฟไหม้ บ้าบ้ามือไฟไหม้แล้วมึงโทรบอกใครแม่ก็ต้องตื่นเต้นเนี่ยไฟไหม้อ่ะไม่แน่อาจจะมีก็ได้ไฟไหม้ไม่มีอ่ะใบเตยลูกญาติเสียค่ะญาติเสียหรือว่าแบบคนรอบข้างเสียชีวิตค่ะญาติเสียไม่มีไหลกลับมาพี่เลยครับถูกหวยถูกหวยถูกหวยอันเดอร์เดินเอาแล้วตัดสินใจดีข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปทีมไหนได้คะแนนจากข้อนี้อาจจะชนะเข้ารอบโบนัสได้เลยนะตัดสินใจครับเล่นเองหรือโยนนะว่าไงน้องๆเล่นเองคูณ2นะคูณ2นะไม่ไม่ถ้าเล่นเองโอกาสพลาดก็เยอะเพราะว่าไอ้ใหญ่ต่อไฟไหม้ก็ผิดอันนั้นญาติตายก็ผิดแสดงว่ายากมากฉะนั้นใครเล่นเองยกมือขึ้นชัดเจนเล่นเองโน้มน้าวใครไม่สำเร็จแต่กูตอบไปแล้วกูรอดเดี๋ยววนกลับไปอีกมันวนถึงหนึ่งแน่พี่ชายครับเรื่องตื่นเต้นอะไรที่คนจะรีบโทรออกที่บ้านได้งานได้งานมือรอดไปเดี๋ยวเราจะโดนเราจะโดนไม่เคยพลาดเลยอ่ะพี่มิกครับเรื่องตื่นเต้นอะไรที่คนจะรีบโทรออกที่บ้านฮะอยากจะบอกว่าเลื่อนขั้นได้ไหมออกมาแล้วเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งอ้าวมาดูนะฮะเลื่อนตำแหน่งไม่มีไม่มีภาพเด็กอ่ะพี่ใหญ่เรื่องตื่นเต้นอะไรที่คนจะรีบโทรบอกที่บ้านเมียคลอดลูกเมียคลอดลูกไม่มีนะพลาดไปสองนะซิสเตอร์สวยชัดปรึกษากันได้เลยลูกพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดแล้วนะแม่ว่าย้อนให้เขาพวกมึงอ่ะกันจะตายกันเลยพ่อกูยึดบ้านว่ากูจะไม่เล่นข้อนี้ไม่แต่ตอนนี้คะแนนใกล้จะได้เข้ารอบแล้วนะตอบได้อีกข้อเดียวเข้ารอบแล้วนะเข้ารอบเลยนะอย่าโน้มน้าวเดี๋ยวใครคิดว่าไอ้เล็กใครคิดว่าไอ้เล็กทำได้ยกมือขึ้นนี่ถ้าตอบถูก1ข้อนะชนะเลยโอกาสที่เขาจะถูกยิ่งน้อยลงเรื่องตื่นเต้นอะไรที่คนจะรีบโทรไปบอกที่บ้านคิดดีๆเมื่อกี้เรายืนตั้งนานคิดดีๆคิดดีๆไม่ได้ป่วยอะไรป่วยป่วยเดี๋ยวเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วที่ขวัญก็ได้ก็ได้เนี่ยเนี่ยตรวจมา2ขีดเนี่ยตื่นเต้นถ้าป่วยไม่ได้ไปทัวร์ไม่ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เอาดิอย่าไปฟังใครมันเป็นสิทธิ์ของผมในการตอบเอามาดูกันป่วยมีหรือไม่มีไม่มีเอาตรงแล้วลูกหนูชิวๆได้เลยฝั่งนั้นเขาเริ่มล่อแร่แล้วนะเหลือไว้ให้4ข้อเลยหาให้เจอลูกเรื่องตื่นเต้นอะไรที่คนจะรีบโทรบอกที่บ้านสอบเข้าได้ค่ะมีอีกไหมมีอีกเรื่องไหมขอแต่งงานขอแต่งงานมีไหมลูกไม่มีแล้วนะมีผัวมีผัวมีคนมาจีบอยู่ในผับแล้วแบบได้ผู้ชายแม่หนูได้ผู้ชายสมแล้วที่หนูได้ฉายาสาวน้อยลอยไม้อ่ะสอบติดนะสอบติดถ้ามีขึ้นมานะ104คะแนนกลายเป็นของทีมคุณทันทีแต่ถ้าไม่มี104คะแนนก็ต้องคืนนะบ่ายมาลุ้นกันเลยสอบติดมีมีหรือไม่มีครับมีดูเฉลยก่อนนะข้อ4คืออะไรครับเรียนจบข้อ5ครับแฟนขอแต่งงานนะฮะข้อ6ครับมีผัวเกิดอุบัติเหตุรถชนนะขโมยคะแนนมาได้สำเร็จนะ180คะแนนเป็นของซิสเตอร์สวยแซ่บ